แผนตลาดเงินคือแผนการลงทุน1ใน6แผนที่สมาชิกกบข.เลือกได้เป็นแผนที่มุ่งเน้นรักษาเงินต้นโดยมีความเสี่ยงต่ำที่สุดแผนตลาดเงินเหมาะกับสมาชิกที่มีพฤติกรรมการลงทุนดังนี้1สมาชิกที่ไม่ชอบความเสี่ยงนั่นหมายถึงคนที่ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่สูงและอยากให้เงินต้นปลอดภัยมากที่สุด2สมาชิกที่ใกล้เกษียณมีเวลาลงทุนเหลือไม่มากและไม่ได้วางแผนจะออมต่อจึงต้องการรักษามูลค่าเงินลงทุนณขณะนั้นไม่ให้ผันผวนเพื่อเตรียมขอรับเงินคืนแผนตลาดเงินเป็นแผนการลงทุนประเภทแผนสินทรัพย์หรือแผนที่เงินลงทุนทั้งหมดถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวเท่านั้นโดยลักษณะเด่นของแผนนี้คือเป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดหรือความเสี่ยงอยู่ที่ระดับหนึ่งเนื่องจากเป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศเช่นเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้นด้วยความที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำไม่มีส่วนผสมของสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นจึงให้ผลตอบแทนที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับแผนการลงทุนอื่นของกบข.แต่ผลตอบแทนที่ได้ก็มีความสม่ำเสมอผลการดำเนินงานตั้งแต่ตั้งกองทุนในปี2553ผลตอบแทนเฉลี่ยของแผนตลาดเงินอยู่ที่ 2.20% ต่อปีซึ่งสูงกว่าอัตราเงินฝากแต่ยังคงต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อสมาชิกที่มีระยะเวลาออมอีกนานจึงเสี่ยงต่อการมีเงินไม่พอใช้ในยามเกษียณสำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในแผนหลักหรือแผนการลงทุนอื่นช่วงที่ผ่านมาอาจได้รับผลตอบแทนที่ดีมาต่อเนื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตลาดเงินและการลงทุนเกิดความผันผวนรุนแรงสมาชิกอาจพิจารณาเปลี่ยนแผนการลงทุนมาลงทุนในแผนตลาดเงินชั่วคราวและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นสมาชิกก็สามารถทบทวนแผนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนไปลงทุนแผนอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าได้สมาชิกกบข.สามารถนัดหมายขอคำปรึกษาการเลือกแผนการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการออมของสมาชิกได้ที่บริการ MyGPF ทั้ง Mobile Application และทางเว็บไซต์กบข.เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ